ขอบคุณท่านประธานมากนะครับที่ไม่ลืมชื่อผมครับผมถากรตันทศิษย์นะครับบัญชีรายชื่อพรรคไทยสร้างไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนในการเสนอญัตติตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนนะครับท่านประธานครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่านประธานครับว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่จะประสบผลสำเร็จนะครับผมคิดว่าเราจะต้องแก้ที่ต้นน้ำต้นน้ำของเราก็คือเราจะต้องแก้ที่1แก้หนี้ต้องเติมทุนเข้าไปด้วยครับอย่าแก้หนี้อย่างเดียวเราต้องมีการเติมทุนเข้าไปด้วยโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าในขณะนี้จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผ่านมานะครับหนี้สินภาคครัวเรือนของประเทศไทยในรอบ10ปีที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นเกินกว่า 30% แล้วครับท่านประธานครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากังวลและเกินกว่าระดับเฝ้าระวังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งเดิมจากร้อยละ80ต่อ GDP มาอยู่ร้อยละ 86.8 ต่อ GDP ในไตรมาสที่3ของปี2565ครับท่านประธานครับหากรัฐบาลเองหรือทางรัฐสภาเราไม่ดำเนินการตั้งคณะกรรมการวิสามัญในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องเหล่านี้ก็คงจะเป็นปัญหาในการสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวของประเทศไทยได้ต่อไปครับท่านประธานครับผมขออนุญาตว่าจะอภิปรายเป็น3ส่วนนะครับการที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนครับในส่วนแรกครับท่านประธานครับเรื่องภาคธุรกิจครับภาคธุรกิจเป็นเรื่องที่มีความสำคัญขณะนี้ภาคธุรกิจที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินในขณะนี้ก็คือภาคธุรกิจ SME ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของเรื่องโควิดที่ผ่านมาครับท่านประธานครับขณะนี้ภาค SME ติดหนี้สินในระบบของเครดิตบูโรเกือบ200,000 ล้านบาทครับท่านประธานครับเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรแก้ไขปัญหาให้เขาเพื่อที่จะให้ภาค SME เหล่านี้กลับมาพลิกฟื้นในการที่จะทำงานเพื่อที่ให้เขากลับมาทำงานในส่วนนี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไปเราพักหนี้ไม่พอครับท่านประธานครับเราจะต้องพักดอกเบี้ยด้วยครับท่านประธานครับเป็นเรื่องที่สำคัญหลายคนบอกว่าพักหนี้พักหนี้พักหนี้แต่ดอกเบี้ยยังเดินอย่าเดินนะครับดอกเบี้ยพักหนี้แล้วต้องพักดอกเบี้ยด้วยครับท่านประธานครับต้องให้พักดอกเบี้ยพักหนี้เพื่อที่จะให้ SME หรือผู้ประกอบการรายย่อยลงไปถึงภาคพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจุลภาคนำไปสู่เศรษฐกิจภาคมหาภาคของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ครับท่านประธานครับในส่วนที่2ครับท่านประธานครับในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ครับท่านประธานครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากท่านประธานทราบไหมครับว่าในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ในขณะนี้อายุ25ถึง35ปีนะครับติดหนี้ในระบบของเครดิตบูโรในช่วงวิกฤตโควิดเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเป็นล้านล้านคนท่านประธานทราบไหมครับว่าส่งกู้หนี้สร้างบ้านขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะผ่อนชำระกับทางธนาคารได้ซื้อรถก็ไม่สามารถที่จะผ่อนกับทางบริษัทไฟแนนซ์ได้สิ่งปัญหาที่ตามมาก็คือติดในระบบของเครดิตบูโรคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะเดินหน้าในการที่เขาจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้อย่างไรในเมื่อเขาติดเครดิตบูโรในขณะนี้ท่านประธานครับผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่อยากจะฝากไปถึงคณะกรรมการวิสามัญที่จะมีการศึกษาปัญหาแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือนในขณะนี้ว่าเราคงต้องมีการศึกษาว่าจะพักหนี้ในส่วนของประชาชนคนรุ่นใหม่ในขณะนี้ที่กำลังประสบปัญหาว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการที่จะพัฒนาประเทศแต่ติดหนี้ในระบบของเครดิตบูโรเป็นจำนวนมากหลายคนไม่คิดว่าโควิดจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2563จนมาถึงปี2565-66ที่ผ่านมาหลายคนก็ไปสร้างหนี้กันไว้ปัจจุบันนี้ติดในระบบของเครดิตบูโรกันเต็มไปหมดครับเราต้องช่วยกัน
ในการที่จะแก้ไขปัญหาให้คนเหล่านี้กลับมาทำงานเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ครับเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานครับก็คือหนี้นอกระบบครับท่านประธานครับในขณะนี้หนี้นอกระบบเนี่ยหลายคนพูดกันว่าจะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนี้ได้อย่างไรดอกเบี้ยหนี้นอกระบบไม่ว่าจะเป็นร้อยละ20ต่อเดือนร้อยละ10ต่อเดือนที่เกิดขึ้นครับท่านประธานครับผมในนามของพรรคไทยสร้างไทยขอเสนอว่าขอให้จัดตั้งกองทุนเครดิตประชาชนโดยให้ประชาชนสามารถนำบัตรประชาชนไปกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1บาทต่อเดือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถนำเงินดังกล่าวเนี่ยนำไปลงทุนและประกอบกิจการของตนเองต่อไปได้ถ้าเราสามารถที่จะนำเงินดังกล่าวไปขอกู้เงินสร้างเป็นกองทุนเครดิตประชาชนให้เกิดขึ้นได้นะครับจะทำให้พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากในการที่เขาจะไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบร้อยละ20ต่อเดือนหรือร้อยละ10ต่อเดือนแต่ถ้ารัฐบาลจัดตั้งกองทุนเครดิตประชาชนขึ้นสามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนกู้เงินร้อยละ1บาทต่อเดือนโดยมีกรอบวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเกิดว่าสามารถที่จะกู้เงินจากกองทุนเครดิตประชาชนได้นำบัตรประชาชนไปใบเดียวครับสามารถที่จะกู้กับสถาบันการเงินได้รัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันผมคิดว่าจะสามารถแก้ไขหนี้นอกระบบของพี่น้องประชาชนได้ครับกราบขอบคุณท่านประธานมากครับครับขอบคุณครับ